นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียณ Government House Victoria นครเมลเบิร์นคือรัฐออสเตรเลียและกล่าวถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ต่อภูมิภาคประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในการรับมือกับปัญหาความท้าทายร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมั่นคงในภูมิภาคของโลกและการร่วมกันจัดการกับข้อห่วงกังวลจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้และจำเป็นต้องส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจเพราะมองว่าออสเตรเลียจะสนับสนุนกลไกของอาเซียนซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของสนธิสัญญาความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยขณะเดียวกันอาเซียนและออสเตรเลียสามารถเสริมจุดแข็งของกันและกันเพื่อยกระดับความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะด้านสุขภาพและความมั่นคงด้านอาหารนอกจากนี้ต้องมีความร่วมมือเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำและเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งไทยได้เพิ่มการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งเป็นร้อยละ50ภายในปี2040ประเทศไทยพร้อมผลักดัน2ด้านหนึ่งคือความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ connectivity 4ด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลด้านประชาชน people to people exchange ข้อที่2ผลักดันเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งไทยเองก็ร่วมมือกับออสเตรเลียในการทำให้เกิดระบบนิเวศ EV ที่ครบแล้วก็การพัฒนาทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฮโดรเจนหรือว่าแอมโมเนียด้วยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนสู่ภูมิภาคที่มีสันติสุขมั่นคงและมีเสถียรภาพมั่นใจว่าที่ประชุมจะประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจณนครเมลเบิร์นออสเตรเลียในช่วงวานนี้นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางต่อไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง14มีนาคมนี้โดยมีกำหนดเดินทางถึงกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในช่วงเช้าวันนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน